สวัสดีค่ะพบกับพวกเรายุ้ยค่ะรังค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดอรุณราชวรารามหรือที่เรียกกันว่าวัดแจ้งนะคะวัดแจ้งนะคะเป็นวัดสมัยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกใหญ่จุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดของที่นี่นะคะวัดที่มีความงดงามมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คือพระชัมพูนุชและพระจุรามณีเป็นวัดประจำราชการที่2นั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่านอกจากคนไทยที่สักการะบูชาอยู่แล้วนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ให้ความเคารพนับถือเช่นกันเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะไปกราบไหว้บูชาสักการะพระประจำวัดกันเลยค่ะที่เราได้เข้าไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเลยค่ะหากท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเดินทางมาเยี่ยมชมแล้วก็สักการะที่นี่เหมือนพวกเรานะคะสามารถเดินทางมาได้หลายช่องทางเลยค่ะเช่นเรือนะคะก็จะเป็นเรือธงสีส้มค่ะสามารถนั่งเรือมาลงในที่ท่าเรือของวัดอรุณได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเดินทางสายรถเมล์นะคะก็จะมีหลายสายเลยค่ะเช่นสาย57 157 509หรือว่าสามารถสแกน QR code นะคะเพื่อตรวจสอบสายรถเมล์ที่ผ่านหน้าวัดอรุณและสามารถศึกษาค้นหาข้อมูลได้ผ่านทาง www.thai.tourismthailand.com ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ